Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน16นาฬิกากับอีก9นาทีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับเพื่อเป็นการตอบแทนกับการติดตามรับฟังกันมาต่อเนื่องยาวนานหลายปีนะครับคุณผู้ฟังครับผมมี DVD รายการเป็นเงินเป็นทองตอนเคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จความมั่งคั่งและร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับจำนวน10ชุดใน10ชุดของ DVD รายการเป็นเงินเป็นทองเนี่ยจะบรรจุเคล็ดลับแล้วก็วิธีในการนำไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยคนที่รวยก่อนที่จะรวยได้เนี่ยเขาต้องทำยังไงเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาล้มลงไปแล้วเนี่ยเขาลุกขึ้นมาได้อย่างไรเขาคิดเนี่ยเวลามองปัญหาเขามองยังไงการกำหนดเป้าหมายนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีวิธีคิดในรูปแบบไหนแต่ละคนมีใครเป็นไอดอลเป็นรูปแบบที่จะพาตัวเองพากิจการนำไปสู่ความสำเร็จบ้างรวมอยู่ใน DVD รายการเป็นเงินเป็นทองตอนเคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จความมั่งคั่งและร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับนะครับผมมีทั้งสิ้น10ชุดด้วยกัน10ชุดใน10ชุดเนี่ยจะมีหนังสือครับจะมีหนังสือจากทางสุภาลัยจำกัดมหาชนแนบไปให้ด้วยเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งบ้านและคอนโดมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้น1รางวัลจะประกอบด้วย DVD รายการเป็นเงินเป็นทองและหนังสือจากสุภาลัยจำกัดมหาชนด้วย10ชุดด้วยกันนะครับ10ชุดด้วยกันส่วนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามโปรดติดตามกันให้ได้นะครับนะครับโปรดติดตามกันให้ได้เป็นการมอบความสุขตั้งแต่ต้นปีเลยสำหรับแฟนๆรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นสมาชิกแฟนคลับรายการหรือยังไม่ได้เป็นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมลุ้นกับเราได้นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามกติกากันแล้วกันครับค่ะช่วงนี้ต้องมาดูเรื่องราวดีๆที่จะเริ่มต้นช่วงที่3ก่อนนะคะก็คงจะต้องดูในส่วนของบริษัทสุภาลัยค่ะตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นนะคะยังมีบรรยากาศของปีใหม่อยู่เลยจัดโปรโมชั่นสุภาลัย Happy New Year Special นะคะโดยถ้าหากว่ามีการจองบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอนที่โครงการโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็ศรีราชา6โครงการค่ะมีอะไรบ้างก็ได้แก่สุภาลัยสุวรรณภูมิสุภาลัยสวนหลวงสุภาลัยวิวศรีนครินทร์กิ่งแก้วสุภาลัยพักวิวร่มเกล้าสุวรรณภูมิสุภาลัยการ์เด้นวิวสุวรรณภูมิและสุภาลัยพักวิวศรีราชานะคะสำหรับการจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะจะเป็นโปรโมชั่นอะไรนั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลข1720ค่ะครับล่าสุดครับที่มีข่าวว่าทางสิงคโปร์แอร์ไลน์จะยกเลิกเที่ยวบินมาไทยเนี่ยปรากฏว่าท่านอธิบดีกรมการบินพลเรือนคุณวรเดชหานประเสริฐนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งจากสายการบินใดๆเลยรวมทั้งสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วยว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินมายังประเทศไทยระหว่าง14มกราคมถึง25กุมภาพันธ์ยังไม่มีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบุว่าจะมีการลด1เที่ยวทุกๆ10เที่ยวบินเนื่องจากมีผู้โดยสารจะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพลดน้อยลงด้วยสาเหตุจากปัจจัยการเมืองและการชุมนุมปิดกรุงเทพในวันที่13มกราคมอันนี้ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์จะลดเที่ยวบินเนี่ยอธิบดีกรมการบินพลเรือนบอกว่ายังเลยยังไม่มีสายการบินไหนแจ้งมานะครับยังไม่มีสายการบินไหนแจ้งมาแต่ว่าท่านอธิบดีบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีเที่ยวบินประเภทเช่าเหมาลำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟท์ไปยังจังหวัดกระบี่ที่แจ้งล่วงหน้าเพื่อยกเลิกเที่ยวบินการเดินทางจำนวน3ไฟลท์ด้วยเหตุผลทางการท่องเที่ยวไม่ได้มาจากปัญหาความกังวลด้านการเมืองแต่ประการใดนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเป็นข่าวเพราะว่าทาง State Time ของสิงคโปร์รายงานว่าสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เตรียมจะลดเที่ยวบินมายังกรุงเทพทั้งหมด19เที่ยวบินระหว่างช่วงเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองนะครับปรากฏว่าอธิบดีบอกว่ายังไม่มีสายการบินไหน
นะแจ้งมาอย่างเป็นทางการแต่ประการใดนะครับส่วนสวนดุสิตโพนะครับสวนดุสิตโพเป็นการสำรวจนะครับเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องของการชัตดาวน์กรุงเทพในวันจันทร์ที่13มกราคมซึ่งหลายฝ่ายวิตกกังวลเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์ดุสิตไปสอบถามความเห็นของคนกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 1,159 คนระหว่างวันที่2ถึง4มกราคมนี้นะครับปรากฏว่าอันดับ1ครับขอให้ทุกคนทุกฝ่ายมีสติมีเหตุผลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับเป็นสำคัญอันนี้ผมไม่รู้สะท้อนอะไรนะครับอันดับ2บอกว่าอันนี้มี 47% ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ขอให้ทุกคนมีสติมีเหตุมีผลอันดับ2บอกว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ยืดเยื้อบานปลายการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ละฝ่าย อันดับที่3ครับ 15% บอกว่ากลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของคนกรุงเทพรถติดเดินทางไม่สะดวกและอันดับที่4นะครับก็มองว่าเป็นการกดดันรัฐบาลแต่ว่าก็น่าจะมีประชาชนที่สนใจมาร่วมเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ถามถึงความวิตกกังวลของประชาชนกรณีการชุมนุมว่ากังวลหรือไม่กังวลปรากฏว่า 54% บอกว่าวิตกกังวลเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในบ้านเมืองกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันดับที่2บอกว่าไม่วิตกกังวลมี 45.91% ประมาณ 46% ไม่กังวลเพราะการชุมนุมน่าจะเป็นไปอย่างสงบคงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเคยมีการชุมนุมลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วรัฐบาลน่าจะรับมือได้และเมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการชุมนุมในวันที่13มกราคมจะทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายหรือไม่อันดับ1นะครับ 73% เห็นว่าอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเพราะอาจมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทำให้เกิดการกระทบกระทั่งได้ง่ายและอาจมีผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์ก็ได้อันดับที่2คิดว่าไม่บานปลายมีประมาณ 27% นะครับเพราะมองว่าทั้งรัฐบาลและผู้ดูแลผู้ชุมนุมน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มีการแจ้งเส้นทางการชุมนุมที่ชัดเจนเป็นการแสดงออกทางการเมืองน่าจะมีการชุมนุมอย่างสันตินะครับนี่ก็เป็นการสะท้อนออกมาจากทางศูนย์ดุสิตโพมุมมองความกังวลบางส่วนของประชาชนรวมทั้งเรื่องที่คุณยุทธนาได้รายงานไปกับคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของเที่ยวบินเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเทศต่างๆ30กว่าประเทศพี่ยุทธที่ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงก่อนปีใหม่นะคะแต่ว่าเป็นการเตือนระดับ1ระดับ2เท่านั้นเองก็คือเตือนเบาๆหลีกเลี่ยงจุดที่ชุมนุมแต่ไม่รู้ว่าลักษณะที่มันสะท้อนออกมาอย่างเงี้ยระดับของการเตือนจะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าประเทศที่จะมีการเตือนเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าก็จะคุยให้ฟังกันต่อแล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้มาถึงสิ่งที่ทางคุณพ่อคุณแม่ คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาถ้ามีหลานค่ะแล้วปรากฏว่าอยู่ในช่วงเตรียมจะเข้ามหาวิทยาลัย แล้วก็อายุไม่เกิน20ปี ฟังให้ดีนะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆมีมาฝากกันครับผมไปเห็นมีหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาบอกว่าเป็นเบต้าอย่างองเทอร์เพเนอร์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมเป็นรุ่นที่4นะครับก็บอกว่ามีเงินทุนตั้งต้นสำหรับทำธุรกิจให้ด้วยนะครับเรียนกับธุรกิจระดับกูรูของประเทศและที่น่าสนใจมากๆขีดเส้นใต้3เส้นให้ทุนการศึกษาฟรีตลอด4ปีด้วยโอ้ทุนเป็นแสนนะใช่ค่ะทุนหลายแสนนะฮะแล้วก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง8กุมภาพันธ์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอาเจกอาแปะนะครับมีหลานอายุไม่เกิน20ปีกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนะครับเบต้ายังองเทอร์เพเนอร์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่น4ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสงสัยและปล่อยไว้ไม่ดีครับ สดตรงไปที่ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยอภิศักกุลนะครับอาจารย์จะมาคุยให้เราฟังในช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์เอกชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลักสูตรที่พี่ยุทธเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะตอนนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีจุดเด่นมีความน่าสนใจยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่แล้วอุ๊ยสะดุดขึ้นมาทันทีเลยอาจารย์ลองสรุปนิดนึงใช่4ปีนะครับความน่าสนใจและโดดเด่นของหลักสูตรนี้ที่ต่างไปจากอื่นๆเลยเนี่ยคือตรงไหนยังไงคะคือหลักสูตรนี้ครับเขาออกแบบมาเพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการจริงๆ
เนื่องจากว่าหลักสูตรในสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะผลิตคนที่เป็นมืออาชีพออกมาทำงานตามองค์กรนะครับเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องการทักษะแล้วก็วิธีคิดกระบวนการบ่มเพาะเนี่ยแตกต่างออกไปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฮะเราก็เลยดีไซน์ตัวหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้พันธมิตรอย่างมูลนิธิสิริวัฒนภักดีแล้วก็ทางหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้ามาสนับสนุนโครงการครับค่ะก็เรียกว่าเด็กที่จบจากหลักสูตรนี้เนี่ยความพิเศษอย่างนึงที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือว่าเขาจะมีทักษะเลยถูกไหมคะจะต่างกับเด็กนักศึกษาที่จบใหม่ทั่วๆไปใช่ครับเพราะว่าเขาก็ฝึกการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่สมัยเรียนอยู่กับเรานะฮะเขาก็เริ่มทำไอ้ตัวโปรเจกต์ที่ค้าขายเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นไปฝึกงานนะครับแต่ของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะฝึกงานตอนอยู่ปี3ปี4นี่ฝึกทุกปีครับตั้งแต่ปีหนึ่งเลยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับก็ต้องไปฝึกงานไปทำกิจกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกบ่มเพาะค่อนข้างจะเข้มข้นนะฮะแล้วก็เรียนก็วิธีการก็จะเป็นแบบใหม่นะครับไม่ใช่เป็นการเลคเชอร์แค่เดียวเขาก็จะเป็นการเรียนด้วยทำงานด้วยทำโครงการไปด้วยนะฮะนี่ก็คือลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นของโครงการนี้ครับฟังดูแล้วเนี่ยจะทฤษฎีน้อยลงกว่าเด็กทั่วไปในหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆจะเน้นหนักเรื่องเคสสตัดดี้เรื่องของการปฏิบัติเรื่องการฝึกงานเยอะมากขึ้นเหรอครับครับก็ไอ้ตัวทฤษฎีหรืออะไรต่างเขายังเรียนเหมือนยังเข้มข้นเหมือนคนอื่นเขาฮะแต่ว่าเขาจะทำเขาจะต้องทำเคสสตัดดี้แล้วก็ทำกิจกรรมเนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เราคิดว่าเขาเหมือนเขารับทุนเราเขาได้โอกาสเหนือคนอื่นเขานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเรียนให้หนักกว่านะครับก็อันนี้คือเป้าหมายของเราครับเห็นบอกว่าหลักสูตรเนี้ยเบต้ายังองค์เทอร์เพเนอร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีการเรียนการสอนแบบไฮบริดเลิร์นนิ่งซิสเต็มมันเป็นยังไงครับเหมือนรถไฮบริดหรือไม่ครับรถไฮบริดนี่ยังมองออกนะฮะเรียนแบบไฮบริดนี่สงสัยอยู่ฮะคือไอ้เด็กกลุ่มนี้นะครับถ้าที่เราได้ทำมาปีนี้เป็นปีที่4แล้ว uh-huh. แล้วก็พบว่าเขามีพลังเยอะมากนะครับก็จะแตกต่างจากดาเด็กอื่นๆเนี่ยอย่างชัดเจนก็คือว่าเขาจะกระตือร้นแล้วก็หูไว uh-huh. นะแล้วก็มีการเรียกร้องเนี่ยมากกว่านะครับ uh-huh. ไอ้ที่แบบมาสอนตามตำราหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ย อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเขาสักเท่าไหร่ uh-huh. ไอ้ตัวไฮบริดของเราเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวเนื้อหาทั้งหลายในตำราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระบบ e-learning หมดนะครับแต่พวกนี้เขาจะไปเรียนของเขาเองฮะเขาจะไปเปิดดูเขาเองพอมาถึงในห้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นเรื่องการดิสคัทดูเคสทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะทำให้เขาเนี่ยมีมุมมองเรื่องพวกนี้กระจ่างมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาเรียนเรื่อง leadership นะครับเนื้อหาเรื่อง leadership เนี่ยเขาไปอ่านเองได้อะในภาวะผู้นำเนี่ยในตำราเนี่ยเขาไปอ่านเองจากระบบ e-learning แต่พอเขามาถึงในคลาสปุ๊บเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาถึงปุ๊บเนี่ยแทนที่เดินมาจะได้เจออาจารย์ปรากฏอาจจะไม่เป็นอาจารย์นะวันนั้นอาจจะเป็นกูรูสักคนหนึ่งที่มี leadership style ที่เขาเพิ่งไปอ่านมาเนี่ยนะครับก็มาพูดให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาจะเรียนไม่เหมือนเด็กคนอื่นเท่าไหร่อาจารย์คะนิดนึงค่ะเมื่อวิธีการเรียนแตกต่างไปจากหลักสูตรทั่วไปแตกต่างไปจากเด็กกลุ่มอื่นๆเนี่ยวิธีการประเมินผลล่ะคะประเมินยังไงสำหรับเด็กกลุ่มนี้ของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักเรื่องของการประเมินผลที่มีหลายมุมก็คือว่ามีทั้งเรื่องของตัวโครงการที่เขาทำนะครับตัวกิจกรรมที่เขาทำนะครับแล้วก็สอบก็ยังต้องสอบอยู่นะครับคือขาดตกบกพร่องเนี่ยไม่ได้ครับเด็กพวกเนี้ยคือว่าสอบก็เอาคือเนื้อหาทฤษฎีก็ต้องได้กิจกรรมก็ต้องไปร่วมนะครับโครงการต่างๆที่ทางหลักสูตรแอสไซน์ให้ทำหรือสั่งให้ทำเขาก็ต้องทำค่ะก็เขาเด็กก็จะถูกประเมินมากกว่าคนอื่นเขาคือต้องเที่ยวกว่าเที่ยวกว่าใช่ครับทั่วไปแต่เขาไม่มีปัญหาพวกนี้เขาพลังเยอะฮะค่ะถ้าหากว่ามองคือส่วนใหญ่เด็กที่จะเข้าร่วมเรียนสาขาไหนวิชาไหนด้านไหนเนี่ยเขาจะประเมินไปถึงโอกาสนะคะอาจารย์ในการที่จบไปแล้วเนี่ยเขาจะหางานได้ง่ายไหมจะมีอะไรทำรองรับหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ประเมินนิดนึงว่าหลักสูตรนี้มันจะมีโอกาสมากกว่าหลักสูตรทั่วไปยังไงคะเขามีโอกาสที่จะ
ค้นหาตัวเขาเองเร็วกว่าคนอื่นเขานะครับพอก่อนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านการสอบผ่านการสัมภาษณ์ผ่านค่ายผ่านอะไรของเขานะครับเขาต้องผ่านด่านอันหนึ่งก็คือว่าตอนช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยคือคนที่สัมภาษณ์จะถามเขาว่าเขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการมาเรียนทำไมไปใช้ประโยชน์อะไรมาเรียนทำไมเนี่ยครับจะไปทำธุรกิจของตัวเองถ้าทำธุรกิจของตัวเองมีความสนใจเรื่องอะไรนะครับหรือว่าถ้าจะกลับไปช่วยสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเขาจะกลับไปทำแล้วมันจะดีกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องคิดเรื่องพวกนี้มาก่อนเขาถึงจะผ่านในด่านสัมภาษณ์ได้คือหลักสูตรนี้จะเน้นหนักการไปสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือว่าไปเป็นผู้ประกอบการไปบุกเบิกเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เราเน้นทั้ง2 อย่างก็คือเราสอนเขาเรื่องของการบริหารตัวธุรกิจครอบครัวด้วยนะครับเราสอนเขาด้วยในเรื่องของการถ้าเกิดว่าเขาไม่มีธุรกิจอยู่นะฮะเป็นลูกคนที่เป็นพนักงานทั่วไปหรืออะไรก็แล้วแต่มีความฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองไอ้แบบนั้นก็วิธีการในการที่จะสตาร์ทอัพตัวบริษัทก็จะเป็นอีกแบบนึงครับครับนะแล้วใครมาสอนมาครับเห็นบอกว่ามีระดับกูรูนะระดับประเทศมาสอนเนี่ยมีใครมาสอนมาครับอาจารย์ก็มีคนจากทางหอการค้ามาช่วยเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณถาปณะศิริวัฒนภักดีนะครับทายาทของทางไทยเบฟมีคุณสนั่นอังอุบลกุลจากสีไทยซุปเปอร์แวร์เนี่ยนะคุณชัดชัยบุญยรัตน์จากมารีสัมพานนะครับก็เยอะครับหรือว่าแม้แต่คุณต๊อบเท่าแก่น้อยอะไรต่างๆพวกนี้ก็หมุนเวียนกันมาใช่ครับหมุนเวียนกันมาครับอาจารย์ขอย้ำอีกทีนึงฟรีทั้งหลักสูตรเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่าเล่าเรียนเนี่ยฟรีทั้งหลักสูตรครับตกเป็นมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณสัก200,000 กว่าบาทต่อคน250,000ครับต่อคนค่ะแล้วปีนึงเราจะแจกทุนแบบเนี้ยกี่ทุนคะ40 ทุนครับ40 ทุนต่อปีใช่ไหมคะครับที่นี่เกณฑ์เนี่ยถ้าหากว่าอย่างเงี้ยคนฟังอยู่โอ้โหอยากไปจังอยากให้ลูกให้หลานไปลองสอบจังเลยเกณฑ์เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะเข้าไปคัดเลือกแล้วก็น่าจะแข่งขันได้สูสีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกนิดก็คือว่าถ้าน้องเขาหลังจากที่จบมัธยม6แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยต้องสอบข้อเขียนก่อนคือหลักสูตรเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคือเขาเอาทุกอย่างทั้งวิชาการด้วย เรื่องของภาคปฏิบัติอะไรต่างๆเขาก็เอาคือเขาไม่ยอมทิ้งอะไรเลยนะครับก็วิชาการเขายังเคี่ยวเหมือนเดิมนะครับเขาก็มาถึงก็ต้องสอบก่อนผ่านข้อเขียนเสร็จเขาจะมาต้องมาผ่านสัมภาษณ์นะครับพอผ่านสัมภาษณ์เสร็จเขาต้องไปผ่านเรื่องของการเข้าค่ายนะครับเพื่อดูทัศนคติดูเรื่องของความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้ประกอบการดูบุคลิกนะครับก็ต้องไปผ่านการเข้าค่ายอีก3 วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะคัดเหลือแค่40 คนจริงจริงมี40 ทุนค่ะครับ40 ทุนใช่ครับค่ะแล้วถ้าหากว่าใครสนใจทำยังไงบ้างคะอาจารย์วันเวลาในการเปิดรับสมัครสมัครที่ไหนยังไงบ้างก็เราเปิดรับสมัครตั้งแต่เปิดรับสมัครแล้วครับจนถึงต้นเดือนหน้า8 กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็เข้าไปที่www.utcc.ac.th เรามีไอ้ตัวข้อมูลของตัวโครงการนี้อยู่และสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้นะครับดูสเกดูลต่างๆเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์พอถึงวันก็มาสอบนะครับพอสอบปุ๊บเขาประกาศเสร็จปุ๊บก็มาเข้ากิจกรรมเขาจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกจนถึงเหลือ40 คนนี่แหละครับคือสมัครจนถึงวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นะครับท่านอาจารย์ใช่ครับใช่ครับสมัครถึงวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นะครับรายละเอียดไปดูในเว็บไซต์ได้ทีนี้ครับอาจารย์รุ่นนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนี่เป็นรุ่นที่4แล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่4นะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเรียนฟรีนะครับ40 ทุนมูลค่าประมาณ 250,000 นะฮะโอ้คุณพ่อคุณแม่นี่ทุนไปเยอะเลยนะนี่เฉพาะค่าเล่าเรียนอย่างเดียวครับในระหว่างที่เขาเรียน4ปีเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องกิจกรรมต่างๆเช่นนะเช่นไปทำไอ้ตัวบริษัทจำลองเนี่ยทางมูลนิธิก็มาเป็นสปอนเซอร์เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ครับให้เขาเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมทางด้านธุรกิจเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาแทบไม่ต้องเสียเงินเลยฟรีด้วยมีคนฟรีด้วยฮะมีคนมาสปอนเซอร์ด้วยอ๋อนอกจากฟรีค่าหน่วยกิจแล้วยังฟรีค่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนอีกด้วยใช่ไหมครับครับก็มันกึ่งก็คือว่าเรารวมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพอกลุ่มเขาเรียนกันในคลาสเขาก็จบกันไปไม่ต้องมาทำอะไรแต่เด็กกลุ่มเนี่ยพอเรียนจบในคลาสเสร็จปุ๊บ
เขามีหน้าที่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดร้านค้าที่นู่นครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้เวลานอกห้องเรียนไปฝึกทำมาค้าขายนะครับถามว่าเขามีเงินทำไหมเขาก็ไม่มีฮะก็ทางมูลนิธิก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้เขาได้ไม่ต้องลำบากเรื่องไปต้องไปหาเงินทุนหรือไปลำบากคุณพ่อคุณแม่ในการที่มาทำกิจกรรมประเภทแบบนี้เนี่ยฮะอาจารย์ครับก็ต้องไปทำกำลังจะถามให้เคลียร์อยู่พอดีเลยเห็นบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนอกจากจะเรียนฟรีค่าหน่วยกิจก็ฟรีกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนก็มีงบอุดหนุนให้เนี่ยครับเห็นบอกว่ามีเงินทุนตั้งต้นสำหรับทำธุรกิจให้ด้วยเหรอครับใช่ครับก็ทางมูลนิธิก็ให้เงินทุนนะครับสำหรับเด็กทั้งโครงการเนี่ย99 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเด็กก็แต่ละคนก็ต้องคิดธุรกิจของตัวเองแล้วมาพิชไอเดียกันนะครับครับคือว่าเขาดีไซน์ตัวธุรกิจเขาเองฮะว่าเขาอยากจะให้ทางกองทุนเข้าไปร่วมด้วยสักเท่าไหร่นะครับและกี่ปีเขาจะขอซื้อหุ้นเขาคืนนะครับหรือว่าเขาจะจัดเป็นโครงสร้างลักษณะที่ว่าไปกู้แบงค์เพื่อจะเขาจะได้เป็นเจ้าของ 100% อะไรต่างๆคือเด็กพวกนี้เขาดีไซน์เองหมดครับท่านครับผมเหลือ2นาทีขอเคสสตัดดี้ที่อาจารย์ประทับใจสัก1เคสได้ไหมครับอาจารย์ก็เรามีเด็กนะครับบางคนนะครับที่พ่อแม่เนี่ยไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินเลยเป็นเด็กต่างจังหวัดครับนะฮะไม่มีเงินแม้กระทั่งจะเข้ามาพักหอพักหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะครับสำหรับเด็กกลุ่มที่ยากไร้เนี่ยเป็นเคส by เคสนะครับทางเราเนี่ยเราก็ยังมีกองทุนเนี่ยที่สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ว่าก็สำหรับเด็กที่ยากจนจริงเพราะว่าเด็กเกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกเท่าแก่นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ไอเด็กกลุ่มที่ยากจนเหล่านี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับตอนกลางวันเรียนหนังสือกับเราตอนเย็นทำกิจกรรมกับเพื่อนกลางคืนเนี่ยยังต้องไปทำงานนะครับเขาก็ยังไปทำงานทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆรับฝากสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้ครับรับไปเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงให้กับเพื่อนๆเขาหาเป็นรายได้พิเศษส่งกลับไปคุณพ่อคุณแม่เขาอีก3รุ่น1 2 3เนี่ยมีไอเดียดีๆของเด็กที่คิดจะทำธุรกิจเนี่ยมีเคสไหนที่อาจารย์เห็นว่าแหมมันใช่มันโดนบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็ผมเห็นมีหลายๆไอเดียนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนนะครับอย่างเช่นเขาทำอะไรครับอุปกรณ์ปลูกผักครับอุปกรณ์ปลูกผักก็คือเวลาเราชีวิตคนในเมืองหรือว่าคนชีวิตคนที่อยู่คอนโดเนี่ยฮะเวลาเราอยากจะทานผักเนี่ยเราก็ถ้าไม่ปลูกในกระถงกระถางอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องไปสั่งซื้อคนอื่นเขามาแต่นี้ไม่ใช่ฮะเขาปลูกผักตามแนวดิ่งนะครับไฮโดรโปนิกส์ป่ะครับอาจารย์ไม่ต้องใช้ดินไม่ใช้ไฮโดรโปนิกส์ก็เป็นดินธรรมดาเนี่ยฮะแต่ว่าทำเป็นช่อดอกไม้ฮะแล้วก็มีขนาดพอที่จะให้เราทานได้สัก2-3 มื้อนะครับสามารถปลูกได้หลายชนิดครับนะฮะแล้วเขาก็มีดินที่เป็นส่วนผสมที่เหมาะในการที่จะปลูกและสัตว์เชิงแนวดิ่งอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ดูน่าสนใจดีครับนะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวเด็กเองด้วยผู้ปกครองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองด้วยนะฮะทุนไปเยอะเลยนะเรียนฟรีทั้ง4ปีลูกหลานก็จะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่ามีความตั้งใจจริงไหมที่จะออกมาสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือออกมาเป็นผู้ประกอบการเองนะครับหลักสูตรเบต้ายังองเทอร์เพเนอร์นะครับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่4ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรับสมัครจนถึง80กุมภาพันธ์นี้นะครับ www.utcc.ac.th นะครับหรือ026976000นะครับ026976000จำนวนที่มีทุนเนี่ย40ทุนใช่ไหมครับจ๊ะครับใช่ครับนะอาจารย์ครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่อาอึ้มอาแปะที่ลูกหลานอยู่ในเกณฑ์นี้หน่อยครับ อายุต้องไม่เกิน20ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอายุไม่เกิน20ปีก็หลักสูตรเราเดี๋ยวนอกจากจะสร้างให้เขามีลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีแล้วนะครับเรายังเห็นความสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการบ่มเพาะจิตใจเขานะครับให้เขาเป็นคนดีด้วยคือเด็กกลุ่มนี้พอได้รับการคัดเลือกมากิจกรรมแรกสุดเลยที่ต้องทำคือไปเข้าค่ายธรรมะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกมาเนี่ยเขาต้องเป็นผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับเราก็จะขัดเกลาทั้ง
จิตใจแล้วก็ความสามารถให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกของท่านมีความสามารถจะสอบผ่านเข้าไปในสูตรตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยเขาจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ฝึกทัศนคติแล้วก็ปรับตัวจิตใจเนี่ยให้เป็นคนดีได้นะครับโตไปไม่โกงนะครับอาจารย์ครับครับได้ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เอกชัยครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยอภิศักกุลนะคะคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่4ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดรับแล้วนะคะเรียนฟรีด้วยแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ที่จะทำให้เด็กนั้นมีทักษะที่ดีด้วยครับพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน